ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบที่อัดแน่นไปด้วยของดีมีคุณภาพนั้นจะมีรสชาติที่เหมือนคุณนานาและคุณเท็ดดี้คิดเอาไว้หรือเปล่าไปชมกันได้เลยครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาชิมต้มแซ่บนะฮะพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป็นต้มแซ่บที่น้ำข้นมากเลยคือไม่ได้อะไรนะแค่หยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายวิ่งเลยอ่ะเราชอบความรู้สึกของทอดอ่ะเวลาอยู่ในน้ำซุปเผ็ดๆอ่ะโอ้ยคือเราชอบมากอันนี้เราว่าอยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะเราเชื่อว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงแบบรสชาติมันดีไหมมันคุ้มค่ากับการทอดของไปบ่นไปทอดไปบ่นไปเปล่าปกติกินต้มแซ่บมาเยอะชอบต้มแซ่บมากแต่อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าอะไรเราไม่ค่อยได้กินตัวต้มแซ่บที่ใส่น้ำมะขามเปียกอ่ะคือปกติถ้าจะเป็นมะขามเปียกก็คือแบบพวกต้มโคลงมาเลยใบมะขามอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกลิ่นอะไรแต่อันนี้คือพริกป่นใช่ไหมแล้วก็น้ำมะขามเปียกเฮ้ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันยิ่งหอมเพราะว่าสมุนไพรของเราไปคั่วก่อนอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะอร่อยมากๆฮะกับเมนูเกาเหลาในวันนี้นะฮะแต่เป็นเกาเหลาที่ไม่ธรรมดาอย่างเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบก็มีวิธีทำไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ลองไปทำตามกันตามสูตรที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้ครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับเล่นนะคนไม่กินเผ็ดทำไงก็เราบอกแล้วมันต้องแซ่บอ่ะก็ต้องเผ็ดดิไม่กินเผ็ดหรอนั่นพี่จตุรงค์แล้วดูนะใส่ทำไมไม่เปรี้ยวรู้ป่ะเพราะอะไรเนี่ยเลอะเต็มหม้อเลยเนี่ยคุณที่บ้านคุณมีน้องชายขี้บ่นไหมคะอ่ะชิม